สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซ่บจังกับดังแปอีกแล้วนะคะวันนี้พามาทำเมนูโกโก้หนึบจ้าเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากเลยนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะส่วนประกอบก็จะมีแค่นมข้นกับผงโกโก้นะคะหาซื้อได้ตามร้านขายส่งเบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะตามสูตรนี้เราจะใช้นมข้น1กระป๋องต่อผงโกโก้150กรัมนะคะค่ะอันดับแรกก็นำน้ำใส่หม้อตั้งไฟพอน้ำร้อนแล้วเราก็นำนมข้นใส่ชามนำไปกวนให้นมข้นเหลวนะคะหรือที่บ้านใครมีไมโครเวฟก็นำใส่ภาชนะไปอุ่นให้นมข้นเหลวได้นะคะประมาณ 2-3 นาทีค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะมาร่อนผงโกโก้ลงไปในนมของเรานะคะผงโกโก้เราอาจจะเพิ่มลดปริมาณนิดหน่อยนะคะจากตามสูตรที่เขียนไว้ค่ะร่อนแป้งใส่ครั้งละหน่อยก่อนนะคะจะทำให้ง่ายในการคนจ้าหนืดแบบนี้แล้วแต่ยังใช้ไม่ได้นะคะเราต้องให้หนืดกว่านี้ค่ะหนืดจนแป้งเป็นก้อนไม่เหลวเวลาเทใส่แผ่นพลาสติกไม่เหลวไม่ไหลนะคะค่ะจะนวดยากหน่อยนะคะเราก็ใช้ทัพพีอันใหญ่นวดค่ะจะได้ทุ่นแรงของเราค่ะแบบนี้เลยนะคะนวดแป้งให้ได้แบบนี้เลยจ้าเมื่อนวดผงโกโก้ได้ที่แล้วเราจะนำแผ่นแรปพลาสติกใสมากางใส่ถาดนะคะเสร็จแล้วก็หยอดโกโก้หนึบของเราลงไปเลยจ้าค่ะแล้วก็ขูดเอาให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็ห่อด้วยพลาสติกนะคะจากนั้นก็บี้ให้เป็นแผ่นแบนเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำไปใส่ช่องฟิตประมาณ20นาทีจ้าแล้วค่อยนำออกมาตัดนะคะจะทำให้ตัดง่ายขึ้นจ้าค่ะเมื่อครบ20นาทีแล้วเราจะนำออกมาตัดนะคะอันดับแรกเราก็โรยผงโกโก้ค่ะลงบนถาดนะคะกันโกโก้หนึบติดถาดของเรานะคะค่ะนำผงโกโก้มาลูบที่โกโก้หนึบของเราจ้ากันโกโก้หนึบติดถาดนะคะค่ะแล้วก็ลูบก่อนตัดนะคะจากนั้นเราก็ตัดตามขนาดที่เราต้องการเลยนะคะแล้วก็นำมาคลึงเป็นก้อนกลมๆตามที่เราต้องการเลยจ้าแล้วก็โรยด้วยผงโกโก้ด้วยนะคะค่ะก็จะได้แล้วนะคะโกโก้หนึบของเรา
โกโก้หนึบเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ต้องใช้เวลานานหากเพื่อนๆสนใจสามารถลองทำดูได้นะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ